ค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของ News Live ข่าวเด่นประเด็นฮอตแล้วนะคะวันนี้เจอกับเรา2คนในวันอังคารที่29ตุลาคม2567ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณเอื้อยสิริกุลวัยนิยมพงษ์และดิฉันแววอัญชันพัฒนประเทศค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วค่ะใกล้มากเลยนะคะใกล้จริงๆนะคะอีก2วันแล้วใกล้จนเราใจร้อนเกินไปหรือเปล่าใกล้จะหมดเงินในกระเป๋าแล้วหรอหมดตั้งแต่กลางเดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้เฮงปังๆแล้วกันนะคะในทุกๆวันในช่วงระหว่างรอเงินเดือนออกก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์กันเช่นเคยนะคะใครที่รับชมทาง YouTube มฤชนทีวีก็ฝากโดเนทรายการกันเข้ามาในราคาหลัก10เท่านั้นเองนะคะซุปเปอร์แชร์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าจะสแกน QR Code สมัครสมาชิกนะคะรับคอนเทนต์ดีๆจากทางมฤชนทีวีค่ะวันนี้กราบงามๆนะคะ116ท่านเข้ามาแล้วแล้วก็ทาง Facebookข่าวสดด้วยนะคะมากันหลายท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆในวันนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามกันด้วยฮอตๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ประเด็นของเรานะคะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ทางด้านของสังคมแล้วก็การเมืองเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องของมหากาพย์ The Icon นะคะธุรกิจที่มีผู้เสียหายตอนนี้เกือบหมื่นแล้วนะคะแล้วก็วงเงินก็น่าจะประมาณเกือบ 3,000 ล้านบาทนะคะท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่าทางของบอสเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ถูกขังที่เรือนจำเนาะคุณแววก็ประมาณ18คนนะคะเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำแต่ว่าถูกเรียกนำหน้าว่าบอสอยู่เนาะด้วยจากคดีของเขาอ่ะเขามีตำแหน่งเป็นบอสใช่ไหมก็เรียกกันตามมาว่าเป็นบอสแล้วกันนะคะบอสพอเนี่ยบอสพอนะคะบอสพอก็คือบอสคนดังนี่แหละปรากฏว่าวันนี้เนี่ยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทนายความของบอสพอก็คือทนายวิทูลเก่งงานเนี่ยก็เดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเอาเอกสารมอบอำนาจนะคะการเป็นทนายความมาให้โค้ชแล็บหรือว่าคุณจิรวัฒน์แสงพักดีเซ็นมอบอำนาจโดยใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าล่าสุดเนี่ยตัวเองก็เป็นทนายความดูแลคดี The Icon Group ให้กับ1บอสผู้ต้องหาจากทั้งหมด18บอสแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็เยี่ยมบอสพอแล้วก็โค้ชแล็บนะคะพร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารมีบอสแล้วก็มีโค้ชด้วยเนาะแต่เดิมทีเนี่ยจะไปยื่น5รายชื่อที่ DSI เมื่อวานมีการส่งสำนวนไปที่ DSI แต่ไม่รู้ว่ามีการรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าตอนนี้ต้องรอให้ชัดกับว่าใครจะเป็นเจ้าภาพที่ทำคดีวันนี้พูดคุยกันเรื่องการต่อสู้คดีตอนนี้ทีมทนายสามารถเข้าระบบโปรแกรมเมอร์หลังบ้านของ The Icon ได้ทั้งหมดแล้วทำให้ทราบถึงงานหลังบ้านและสินค้าเข้าออกวันไหนส่งออกให้ใครพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่แต่เป็นการขายผ่านตัวแทนซึ่งตรงนี้มีข้อมูลทุกอย่างและมีการส่งของผ่านขนส่ง DHL ทุกครั้งนี่ทนายวิทูลให้ข้อมูลวันนี้นะคะส่วนบุคคลที่บอสพอขอให้ดำเนินการเพิ่มอีก2คนเป็นคนที่ไปพูดโจมตีบริษัทในรายการทีวีค่ะคนหนึ่งอักษรย่อปอปาใครอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งยังไม่ชัดต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเบื้องต้นทราบว่าเป็นอัยการตอนนี้มีรายชื่อแม่ขาย7คนพฤติกรรมทั้ง7คนเป็นคนขายสินค้ามีตัวแทนส่วนวิธีการหาตัวแทนยังไงนั้นไม่รู้แต่ทั้งหมดได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนจากทางบริษัทค่ะนอกจากนี้คนที่บอสพออยากให้ดำเนินคดีอีกคนคือพรีเซนเตอร์อักษรย่อคอควายคุณแววค่ะอักษรย่อคอควายเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนคุณกันกันตะถาวรไปไล่เรียงดูนะท่านผู้ชมนะตอนนี้กำลังดูสัญญาของคอควายซึ่งได้ผลประโยชน์ตอบแทนเหมือนบอสกันแต่ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาไงแต่บอสกันเนี่ยเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วแล้วก็ยังออกมาแฉในหลายรายการว่าบริษัททำไม่ถูกต้องทนายวิทูลบอกว่าสำหรับโค้ชแล็บยืนยันว่าเป็นคีย์แมนเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ของบริษัททั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาโค้ชแล็บเป็นคนคุมระบบหลังบ้านทั้งหมดของบริษัทโดยในระบบของบริษัทจะมีการบอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวแทนการรับเข้าและส่งออกสินค้ารวมถึงการสต็อกสินค้าในโกดังและการเปิดบิน 250,000 ซึ่งจะต้องเปิดเป็นการเปิดโดยตรงกับทางบริษัทเท่านั้นไม่ใช่การเปิดกับแม่ขายนอกจากนี้ยังได้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดของโค้ชแล็บว่าก่อนหน้าที่โค้ชแล็บจะถูกจับตัวตำรวจกองปราบก็เสนอเรียกรับเงิน9ล้านนะเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่คุณอัจฉริยะพาตำรวจเข้าไปคุยกับโค้ชแล็บเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากเข้าเยี่ยมบอสพอในวันนี้ทนายวิทูลบอกว่าจะมีการแยกแดนแดนละ 2-3 คนซึ่งกับบอสพอมีการคุยกันได้ปกติ
และบอสพอนี่เขาบอกบอสพอยังประชุมวางแผนร่วมกับบอสทั้งหมดในการต่อสู้คดีอยู่ตลอดก็คือเขาอยู่ในเรือนจำนะผู้ชมเขาเนี่ยยังมีการประชุมกับบอสทั้งหมดในการต่อสู้คดีอยู่ตลอดส่วนเรื่องการประกันตัวในสัปดาห์หน้าจะมีการฝากขังครบ 1,012 วันก็จะพิจารณาการขอยื่นประกันตัวของทั้ง15บอสในส่วนของบอสดารายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้สำหรับการประเมินว่าจะยื่นขอประกันตัวได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลซึ่งทางทีมทนายก็ต้องมีการคุยกันอย่างรอบคอบนี่ข้อมูลเนี่ยเมื่อกี้ดูจากรายการดังอย่างรายการของคุณหนุ่มกรรชัยโหนกระแสก็บอกว่าเนี่ยทนายวิทูลเปิดเผยนะคะก็สอดคล้องกับที่เรานำเสนอไปเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับแม่ข่ายเพิ่มอีก3คนนะคะมีอัยการมีภรรยาอัยการแล้วก็มีพิธีกรคอควายที่เป็นพรีเซนเตอร์ก่อนบอสกันรวมทั้งหมดที่จะเตรียมดำเนินคดีเนี่ย8คนถ้าดูจากคำสัมภาษณ์ของทนายเนี่ยคือบอสที่บอสพอให้มาเป็นออเดอร์ใช่ไหมประหนึ่งว่าในเมื่อคุณเนี่ยได้รับผลประโยชน์ไปจากบริษัทได้รับค่าตอบแทนไปจากบริษัทคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกับเหล่าบอสที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ไงแต่คุณเนี่ยไปนั่งเล่าว่าเป็นผู้เสียหายเป็นคนเสียหายไปนั่งพูดถึงบริษัทอย่างนี้ไงถ้าพูดถึงในมุมของบริษัทแล้วคือผู้บริหารก็เป็นคนที่วางนโยบายแต่ทีนี้ในลำดับของแม่ข่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัพไลน์ที่จะต้องมีดาวไลน์อยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่าคุณก็น่าจะต้องเข้าข่ายด้วยไหมเพราะว่าผู้เสียหายก็อยู่ในลำดับล่างๆต่อจากเขาเหมือนต้องรับผิดชอบด้วยไหมเหมือนบริษัทนี้ทำสินค้าแล้วก็แม่ขายหรือว่าตัวแทนมารับสินค้าของบริษัทไปขายเนาะแล้วคุณก็ไปใช้แล้วคุณไปใช้กลยุทธ์ขายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถือว่าเป็นคนขายเหมือนกับเราอย่างนั้นหรือเปล่าความหมายแล้วขายด้วยวิธีไหนขายไปในทิศทางที่ผู้บริหารได้วางไว้หรือเปล่าหรือว่าคุณไปคิดวิธีการเองอันนี้นะคะที่เขาก็พยายามจะสื่อจนกระทั่งมีผู้เสียหายมากมายแบบนี้อาจจะมีการเดี๋ยวก็ต้องมาดูเรื่องของหลักฐานอีกทีนึงนะคะว่าเจตนายังไงบ้างแต่เห็นเหมือนกับว่าพลังแล้วเกี่ยวอะไรกับพลังประชารัฐแน่นอนนะคะเพราะว่ากรณีนี้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีเรื่องของคลิปเสียงคล้ายนักการเมืองสอเสือนั่นเองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้บริหาร The Icon Group นะคะก็แน่นอนชัดเจนแล้วเนาะบอกชื่อได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ตอนบ่าย2ค่ะคุณผู้ชมคะบ่าย2นี้นะคะพรรคพลังประชารัฐก็เตรียมประชุมคณะกรรมการบริหารนำโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นเองค่ะเพื่อที่จะพิจารณาการปลดคุณสามารถเจนชัยจิตรวณิชพ้นจากสมาชิกพรรคหลังจากที่เกิดกรณีคลิปเสียงคล้ายเรียกรับผลประโยชน์จากผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปนะคะซึ่งก็เป็นเหตุให้พรรคนั้นก็มีความเคลื่อนไหวให้เขาพ้นจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคด้วยนั่นเองแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆด้วยนะคะพร้อมกันนี้ยังมีเรื่องของอันนี้ก็มีดราม่าตามมาติดๆเลยนะคะพอมีกรณีเรื่องของคลิปเสียงก็มีการขุดต่อไปนั่นเองค่ะสอบสวนประเด็นเรื่องของนักศึกษาปริญญาเอกแทนตัวไปสอบแทนคุณสามารถในวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยไม่เกี่ยวกับดีไอคอนเลยไม่เกี่ยวด้วยแต่ว่ากลายเป็นว่าพยายามที่จะหาจุดที่จะแบบเขาเรียกว่าขุดนะเนาะขุดหลายๆประเด็นนะคะเข้ามาถาโถมมากเลยกับคนที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนนั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวรอฟังเพราะว่าเขาประชุมกันอยู่ใช่ไหมในส่วนของพรรคพลังประชารัฐใช่ค่ะในขณะเดียวกันไปที่ครม.วันนี้มีประชุมครม.นะท่านผู้ชมเนาะคือเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องคดีระดับประเทศดีไอเขาถึงได้รับเป็นคดีพิเศษเพราะว่ามูลค่ามันเกิน300ล้านบาทนะคะแล้วเป็นเรื่องที่ก็ต้องถึงหูท่านผู้นำแหละท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนะคะก็มั่นใจว่าคดีดีไอคอนกรุ๊ปไม่ล่าช้าหลังจากที่ตำรวจโอนคดีให้กับ DSI นะคะวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์พูดถึงกรณีของคดีดีไอคอนกรุ๊ปไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ยังมีข้อกังวลว่าอาจจะทำให้คดีล่าช้าและอาจมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาก่อนท่านนายกบอกว่า DSI กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทำงานร่วมกันตลอดว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียดทุกอย่างตำรวจส่งข้อมูลสนับสนุนให้ DSI แล้วดังนั้นไม่น่าล่าช้าถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางตำรวจก็นำส่งอยู่แล้วถามย้ำว่าจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้หรือไม่นะคะว่าคดีจะไม่ล่าช้านายกก็พูดสั้นๆว่าใช่ค่ะนี่ก็นายกนะคะพูดหลังจากมีการประชุมครม.ด้วยวันนี้ก็ประชุมครม.ทุกวันอังคารท่านถัดมาข้างนายกนะคะขวามือของนายกก็คือท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะ
ท่านภูมิธรรมเนี่ยก็บอกว่าความคืบหน้าคดีThe Icon Groupเนี่ยทางตำรวจส่งมอบสำนวนคดีให้ DSI ก็ต้องขอดูรายละเอียดก่อนเนื่องจากตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ทุกส่วนประสานงานกันหมดแล้วทั้งปปง DSI แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นต้นเรื่องในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบพยานมาพอสมควรนะคะเนื่องจากเป็นคดีที่เข้าเงื่อนไขในการส่งมอบให้ DSI เนื่องจากวงเงินความเสียหายเกิน300ล้านบาทและจำนวนผู้เสียหายคือนับพันรายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดำเนินการสู่การเป็นคดีของ DSI ค่ะทีนี้ก็เลยถามว่าจากในช่วงหลังเริ่มมีบุคคลถูกพาดพิงเกี่ยวข้องขึ้นเรื่อยๆคิดว่าคดีจะยืดเยื้อหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงมีมากหรือน้อยก็แล้วแต่ผลการสอบสวนถ้าเกี่ยวโยงไปถึงใครมันก็มีความคืบหน้าเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงนะคะท่านถัดมาด้านหลังท่านนายกเมื่อกี้เห็นท่านประเสริฐอยู่ใช่ไหม DE นะคะในส่วนของกระทรวง DE นี่อันนี้ก็ถามว่าก็ต้องเป็นกระทรวงที่ถามว่าก็ต้องงานเข้าอยู่โดยตรงแหละเพราะว่าดูเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คือคุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าตรวจสอบกรณีเทวดาสคบก็บอกว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสคบธุรกิจออนไลน์ก็ประชุมและรายงานให้ทราบว่ามีการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏขึ้นมามีความเห็นว่าต้องขยายผลมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทำให้ต้องเรียกสอบพยานเพิ่มอีก17ปากเป็นคนนอก6ปากและเป็นคนใน11ปากส่วนที่ปรากฏตัวย่อต่างๆก่อนหน้านี้จะสอบไปถึงนั้นหรือไม่นั้นตนขอให้ดูพยานหลักฐานก่อนเพราะเราสอบคนในไปถึง11ปากก็คงจะต้องมีรายละเอียดกรอบเวลา30วันอันนี้ตึงมากนะยิ่งดำเนินการยิ่งพบคนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะมีเสียงไหมคะลองไปฟังเสียงกันค่ะได้เรียกพยานสอบเพิ่มอีก17ปากนะครับเป็นคนนอกอีก6ปากเป็นคนใน11ปากนะครับขณะนี้กำลังดำเนินการเรียกมาอยู่นะครับก็ขออนุญาตได้นำเรียนต่อสื่อมวลชนแล้วตัวย่อต่างๆที่เคยมีออกมาก่อนหน้านี้เราจะสืบไปถึงแม่อบอหรือเปล่าขอให้ดูหลักฐานเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าคนในนี่ถึง11ปากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคงได้รายละเอียดเพิ่มเติมเยอะนะครับในเรื่องนี้กรอบเวลา1เดือนคิดว่าจะพอมั้ยครับต้องเรียนว่าเวลาตึงมากที่ทํามาเนี่ยยิ่งดําเนินการไปเลยยิ่งพบบุคลากรคนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอดูเวลาใกล้ขอบที่เรากําหนดไว้1เดือนเนี่ยถ้าไม่พอต้องมีการขยายณตอนนี้เหมือนคดีนี้จะกลายเป็นคดีพิเศษแล้วฮะทางสองได้ให้นโยบายสคบในการส่งข้อมูลให้ดีเอสไออะไรยังไงบ้างครับก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยทางดีเอสไอคงมีการหารือไปในการรับคดีนี้นะครับซึ่งเราก็ตามข่าวในเรื่องนี้อยู่นะครับอย่างที่เจ้าหน้าที่สคบที่ตามกฎหมายนี่แหละค่ะในส่วนของรัฐมนตรี DE นะคะท่านต่อมาก็จะเป็นท่านอนุทินเนาะใช่ค่ะซึ่งก็มีกรณีของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะก่อนหน้านี้คุณเอกภพก็พาพยานปากเอกที่บอกว่าเป็นคนใกล้ชิดกับบอสพอลนั่นเองค่ะวันนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินก็พูดถึงเรื่องของคุณเอกภพนะคะถูกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกให้ปากคำกรณีนำพยานเท็จออกมาให้ข้อมูลธุรกิจ The Icon Group ซึ่งจะมีการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อหรือไม่ว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วขณะนี้หากมีเรื่องอะไรที่ยังติดใจสงสัยก็ต้องชะลอการพิจารณาไว้ก่อนส่วนในพรรคภูมิใจไทยยังมีรายชื่อเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าความเป็นสมาชิกพรรคใครก็เป็นได้แต่มีความผิดหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบส่วนการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณเอกภพก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปเมื่อถามย้ำว่าตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่คุณอนุทินย้ำนะคะว่าความเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนั้นสิ้นสภาพไปตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วของคุณเศรษฐาทวีสินนั่นเองค่ะตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วไปฟังเสียงคุณอนุทินกันค่ะตอบคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดนะครับจะตั้งเป็นที่ปรึกษาอะไรไม่ตั้งครับ
ตอนนี่เป็นรัฐบาลใหม่แล้วนะครับแล้วก็อย่างพอตอนนี้มันมีเรื่องอะไรที่เราสงสัยเราก็ต้องโผล่ไว้ก่อนแล้วอย่างในพรรคเขาจะเป็นสมาชิกอยู่ป่ะฮะจะในพรรคจะมีการตรวจสอบอะไรก็ความเป็นสมาชิกพรรคใครก็เป็นได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะความผิดหรือไม่เรายังไม่ทราบนะครับเพราะว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเราทักไม่เคยเข้าไปต้องแวะเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ตำแหน่งที่ปรึกษานี่คือไม่สามารถจะใช้ได้แล้วใช่ไหมฮะฮะตำแหน่งที่ปรึกษาไม่สามารถจะใช้ได้แล้วใช่ไหมครับมันหมดไปตั้งแต่รัฐบาลทั้งเสียตาอันนี้มันเป็นรัฐบาลใหม่เดี๋ยวผมอยู่ที่เดิมที่เดิมผมก็ยังไม่ได้ตั้งใครท่านคะที่ล่าสุดครับคุณเจริญไทยเดินทางนะคะถูกถล่มจากชาวเน็ตอ๋อที่จริงตำแหน่งเขาคุณเอกภพนี่ไปตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วก็แปลว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็คือเขาไม่มีตำแหน่งนี้แล้วนะถูกไหมเขาก็เป็นเพียงแค่ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดแต่ไม่มีตำแหน่งอะไรที่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะเข้าใจตรงกันเนาะเพราะว่านี่ออกจากปากของท่านอนุทินเลยใช่ไหมคะในขณะเดียวกันยังอยู่ที่ครม.อยู่คุณแววเดี๋ยวฟังไหนๆก็มาอยู่ที่ครม.เนาะฟังประเด็นอื่นจากท่านรัฐมนตรีท่านอื่นด้วยนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยในฐานะเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงผลสำรวจประชาชนของนิดาโพที่ยังมีประชาชนกว่า 57% บอกว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบเทอมไงในฐานะที่เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยเป็นผู้อาวุโสทางด้านการเมืองก็ประเมินว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้ก็บอกว่าไม่น่าจะไปสนใจอะไรประเด็นนี้บางครั้งเวลาเลือกตั้งโพ 85% ก็ยังไม่ใช่สุดท้ายก็แพ้เอาแน่เอานอนบางเรื่องบางราวไม่ได้แต่เอาเป็นข้อมูลให้ไว้วิพากษ์วิจารณ์การเป็นความสนุกสนานเป็นอาหารส่วนจะมีปัจจัยอะไรมองว่าเรื่องนี้ยังไม่ต้องวิเคราะห์ส่วนปัญหาที่พรรคร่วมรัฐบาลมักขวางนโยบายของเพื่อไทยคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าตอนเลือกตั้งก็อยากให้ประชาชนเลือกพรรคของเราให้ได้มากกว่า 50% ของจำนวนส.ส.เพราะจะทำให้เกิดความคล่องตัวเราก็เตรียมพร้อมหากมีการเลือกตั้งอ่ะไปฟังเสียงรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินกันค่ะเอาเป็นข้อมูลไว้ให้ไว้วิพากษ์วิจารณ์กันมันเป็นความสนุกสนานหรือเป็นอาหารเป็นอาหารลองวิเคราะห์ในฐานะที่มีประสบการณ์การเมืองสูงนะมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้อยู่ไม่ครบวาระคือผมคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่ต้องวิเคราะห์นะยังไม่ต้องวิเคราะห์เพราะว่ามันยังอีกนานยังอีกนานมันไม่มีอะไรหรอกบางคนเขามีการตั้งข้อสังเกตถึงการรับคำร้องเรื่องของการยุบพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยค่ะเขาก็เลยกังวลกับเรื่องนี้ท่านรองมองยังไงก็วันนี้มันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารนะครับใครมีอะไรที่มันสามารถแสดงออกให้สังคมได้เห็นนะได้มีโอกาสแสดงหรือออกโทรทัศน์แต่พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหนี่ยวนำทำให้เกิดเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะคนอยากออกโทรทัศน์เขาก็มาแสดงออกเรื่องชัดเจนไม่ชัดเจนผมเคยนำเสนอไว้ตั้งแต่สมัยยุติธรรมเนี่ยว่าต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่า law of efficiency แต่ว่ากฎหมายไม่สามารถผลิตสำเร็จมาใช้งานได้คือหมายความว่าการร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆถ้ามันร้องเรียนแล้วสิ่งที่ถูกที่ร้องเรียนมันไม่ได้ผิดนะตัวเองทำให้เกิดภาพความรู้สึกของประชาชนกระทบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องถูกทำอะไรบ้างต้องรับผิดชอบกับสังคมบ้างไม่ใช่ว่าพูดไปได้เรื่อยเฉยก็มองได้เรื่องของโพนะคะเอาไว้เป็นเรียกว่าแรงผลักดันแล้วกันเนาะแต่ก็ไม่ใช่เป็นผลที่จะชี้อะไรทั้งหมดเพราะว่าเหมือนเมื่อวานนี้ก็จะมีผลมีโพของน้อยกรุงเทพน้อยกรุงเทพด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็เปิดผลสำรวจนะคะช่วงวันที่11ถึง12ตุลาคมเนี่ย 1,500 คนจากทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะก็มีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ด้วยเรื่องนี้นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ไม่ท้อแม้ว่าผลโพน้อยกรุงเทพจะเผยประชาชนขาดความเชื่อมั่นในฝ่ายค้านย้ำด้วยนะคะว่าเป็นพันธมิตรกับเพื่อไทยจะถูกเปิดเผยให้ชัดเจนในอนาคตค่ะเรื่องนี้นะคะไปถามคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะพูดคุยกันที่รัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลโพลของมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพกว่า 57% เนี่ยไม่เชื่อมั่นการทำงานของพรรคฝ่ายค้านว่า
ต้นเห็นอยู่คร่าวๆแต่คิดว่าเป็นผลสะท้อนที่เราต้องกลับไปทำงานให้หนักขึ้นซึ่งอีกแง่ก็คือพรรคประชาชนนั้นเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานแม้ว่าเราจะเคยเป็นพรรคก้าวไกลมาก่อนแต่เราก็ไม่เสียกำลังใจและจะใช้การทำงานอย่างหนักของเราพิสูจน์ในอนาคตไปฟังเสียงของคุณประกรณ์วุฒิกันค่ะจริงๆผมก็เห็นอยู่คร่าวๆนะครับแล้วก็คิดว่ามีมันก็มีดีเทลระดับเลเวลอยู่เนาะซึ่งก็ผมคิดว่าเป็นผลสะท้อนที่เราจะต้องกลับไปทำงานให้หนักขึ้นนะครับอันนี้อีกแง่นึงก็ผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเพิ่งจะกำเนิดเกิดมาได้ไม่นานนะถึงแม้ว่าเราจะเคยเป็นพรรคก้าวไกลมาก่อนก็ตามนะครับก็เราไม่เสียกำลังใจนะครับแล้วเราก็จะใช้การทำงานอย่างหนักของเราพิสูจน์ในอนาคตนะครับในสมัยประชุมนี้จบไปสมัยประชุมหน้าเราจะกลับมาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยติต่างๆหรือพรบที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลก็เสนอพรบเข้าไปกว่า70ฉบับแล้วเนี่ยก็น่าจะทยอยเห็นผลงานของเราเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามทำงานพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นครับทีนี้ก็ถามว่ามองว่าภาพลักษณ์นะภาพลักษณ์ของพรรคประชาชนเนี่ยที่เคยเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนเนี่ยรวมถึงที่มีภาพคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเคยไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกงจึงทำให้เป็นการตอกย้ำว่าพรรคฝ่ายค้านทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่คุณประกรณ์วุฒิบอกว่าเดี๋ยวรอสมัยประชุมหน้าเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราเป็นมิตรกันจริงหรือไม่ค่ะนี่แหละค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีคุณดำหางดงเป็นสมาชิกของเรายินดีต้อนรับคุณ JKL คุณมาลีคุณณัฐทิชาแล้วก็หลายๆท่านเลยวันนี้เราสองคนเขียวเหนียวซับนะคะซับยังไม่มีแต่เหนียวไว้ก่อนนะคะบางคนก็บอกว่าของคุณเอื้อยเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นสีตองอ่อนสีคือเป็นคนเขียวแบบว่าคือประมาณว่าถ้าที่ฉันเดินผ่านสุนัขเนี่ยมันก็จะมองเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นใบตองแห้งอันนี้สดๆใหม่ๆคุณมามุกไหนคะท่านผู้ชมนะคะก็เบรกความเครียดของข่าวไว้หน่อยนะเพราะว่าข่าวต่อไปก็ถามว่าเครียดไหมก็เครียดอยู่คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายคนดังนักกฎหมายอุ้ยพอเรานักกฎหมายเนี่ยก็เหมือนหมอความคุณแววเราป่วยเราไปหาแพทย์เพื่อรักษาโรคชีวิตเราต้องการปลดอิสรภาพมีความทุกข์ในใจฟ้องร้องคดีแล้วก็ไปหาหมอความก็คือทนายแต่ตอนนี้วงการทนายก็สั่นสะเทือนเพราะมีประเด็นเรียกว่าเป็นด้านลบแล้วกันนะคะถ้าท่านผู้ชมได้ไล่เลียงหรือว่าติดตามมาอย่างเพจอีซอขยี้ข่าวโพสต์ว่าอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของที่ผู้หญิงเจ๊ออ่างหรือเจ๊อ้อยเนี่ยไปให้เงินกับทนายคนดังคือทนายคนดังเขาอ้างว่าเจ๊อ้อยอ่ะเป็นคนให้ด้วยความเสน่หาใช่ไหมคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เขาอ้างในฝั่งของทนายดังนะแต่ว่าเจ้อ้อยเนี่ยก็ปรากฏว่าไปแจ้งความว่าเป็นการยักยอกไงเหมือนอะไรนะรีดทรัพย์หรอหรือดิฉันจะใช้คำผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะดิฉันก็ไม่ใช่นักกฎหมายจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยเงินที่เขาพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วให้เพื่อสำหรับลงทุนทำเรื่องของสลากออนไลน์แต่ไม่ได้ทำธุรกิจในมุมของเจ้อ้อยใช่ไหมในมุมของเจ้อ้อยนะคะซึ่งก็แปลว่าไม่ตรงกันละนะทีนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เพจอีซอขยี้ข่าวก็ประมาณน่าจะเมื่อวานหรือเปล่าก็บอกว่าเนี่ยพี่อ้อยจ้างทนายจุดๆเดือนละ 300,000 บาท1ปีจากนั้นก็บอกยกเลิกเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้เลยเหมือนเสียเงินไปฟรีๆแถมยังจะมาขอเพิ่มอีก1ปีซึ่งพี่ก็ไม่เอาแล้วระหว่างนั้นก็เดินทางมาหาพี่อ้อยที่ฝรั่งเศสบ่อยนะคะนี่ประมาณนี้อ่านพร้อมๆกันตรงนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะก็ขอบคุณบทสัมภาษณ์จากคุยทุกเรื่องกับสนธิด้วยนะคะนี่ก็คืออันนี้เพจอีซอขยี้ข่าวข้อมูลจากตรงนี้นะทีนี้เนี่ยก็เหมือนมรสุมดราม่าถาโถมมายังทนายต่อเต่าทนายดังค่ะเรื่องใหม่ยังเคลียร์เมื่อวานนี้เขาไปเป็นทนายเกี่ยวกับหวย30ล้านให้กหมวดจรูญที่กาญจนบุรีก็ฟังเสียงสัมภาษณ์เขาไปแล้วเมื่อวานว่าเขานั้นถูกโฉลกกับคนที่ถูกรางวัลใช่นะเพราะอย่างพี่อ้อยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ถูกรางวัลได้เงิน5,000 กว่าล้านน่ะ 5,000 กว่าล้านบาทไทยเนาะคุณแววเนาะก็ถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โชคดีมากโชคดีมากแล้วมีทรัพย์พอสมควรแล้วก็ไปนะถูกพูดถึงรางวัลที่ได้นี่คือถูกที่ฝรั่งเศสนะคะไม่ได้ถูกที่ไทยเนาะก็คือตกเป็นเงิน 5,000 กว่าล้านบาทไทยนะคะทีนี้ในเรื่องเก่าก็คือปรากฏว่าคนที่อยู่บนเรือเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมจำได้ไหมคดีนี้นะคะออกมาพูดถึงทนายดัง
เรียกว่าคุณแซนวิสาพัฒน์ตอนแรกเธอโพสต์ก่อนพอเธอโพสต์เนี่ยเธอก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมหลังจากถูกทนายความคนดังผลักดันความผิดไปที่ตัวเองเขาบอกตอนนั้นนะตอนนั้นทนายคนดังมาเกี่ยวข้องประมาณนี้คุณแซนเนี่ยให้พูดกับนักข่าวอย่างเลยนะหลังจากโพสต์ไปก่อนหน้านั้นแล้วก็บอกว่าทนายคนดังติดต่อผ่านคุณปอหลังเกิดเหตุคุณแตงโมพัดตกเรือก็แนะนำให้ชะลอการไปพบตำรวจจนกว่าทนายจะมาถึงคุณแซนบอกว่าวันนั้นกลุ่มคนบนเรือรวมถึงปอแล้วก็คุณไพบูลย์หรือว่าโรเบิร์ตก็นัดเจอกับทนายคนดังแต่ทนายมาถึงช้าเนื่องจากติดธุระที่โคราชทำให้การเดินทางไปเจอตำรวจล่าช้าจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่รีบมาพบตำรวจหลังจากเกิดอุบัติเหตุหายไปเลยเขาก็เหตุผลว่าเนี่ยเขารอทนายคนดังไงนี่นะคะแล้วทนายเดี๋ยวยังเสนอว่าให้โยนความผิดไปที่ใครคนใดคนหนึ่งและคนนั้นก็คือแซนไงแซนที่อยู่ท้ายเรือคือเธอคนนี้ทำให้ปอและโรเบิร์ตตัดสินใจไม่ให้ทนายคนนี้ทำคดีต่อก็เลยกลายเป็นว่าทนายคนดังคนเนี้ยก็ไม่ได้ทำคดีนี้ให้กับคนบนเรือแซนบอกว่าทนายดังออกมาโพสต์ภายหลังว่าไม่รับทำคดีให้คนบนเรือแต่ข้อเท็จจริงคือคนบนเรือคือไม่ได้ต้องการให้เขาทำคดีและทนายยังรับคดีของฝ่ายตรงข้ามด้วยซึ่งทนายคนดังยังสร้างกระแสในสังคมเพื่อดึงความสนใจไปที่ตนเองโดยแซนเปิดเผยว่ามีหลักฐานการสนทนาในตอนนั้นแล้วก็แจ้งให้ตำรวจทราบแล้วอ้าวมีหลักฐานการสนทนาและข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีถ้าบอกว่าหลักฐานการสนทนาเราคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากคลิปเสียงใช่หรือเปล่าสำหรับโพสต์ IG Story เมื่อ27ตุลาคมที่ผ่านมาแซนบอกว่าทนายคนดังอ้างว่าเงินที่ได้รับมาเป็นการให้ด้วยความเสน่หาแต่แซนตั้งข้อสังเกตว่าทนายกล้ารับเงินจำนวนนี้ได้ยังไงและได้ลบโพสต์นั้นไปตามคำแนะนำของทนายตุ้ยแซนยอมรับว่ารู้สึกโกรธกับการที่เคยถูกกระทำและมองว่าการออกมาพูดครั้งนี้เป็นการจองกฐินต่อทนายคนดังนี่ชัดเจนนะคะหวังว่าสังคมจะเปิดใจรับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นคือเอางี้อยู่ๆทำไมมาพูดตอนนี้เพราะคดีผ่านไปเป็นปีแล้วสำหรับคดีของคุณแตงโมต้องให้เกียรติเธอด้วยนะคะแต่คุณแซนก็บอกว่าจองกฐินมานานแล้วด้วยแล้วเชื่อว่าถ้าพูดในยามนี้เขามีประเด็นกันตอนนั้นณตอนนี้คนน่าจะฟังและน่าจะฟังขึ้นด้วยก็เป็นจังหวะที่เขาทนายคนดังเนี่ยก็มีเรื่องเจ้อ้อยพอดีไงค่ะนะแต่อีกฝ่ายนึงนะคะกลายเป็นว่าขออยู่เคียงข้างทนายดังคนนี้ค่ะบอกว่าทนายไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะเงินนั้นได้มาเพราะว่าโดยเสน่หาค่ะคนที่อยู่เคียงข้างนั่นก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่ของคุณแตงโมพัทธิดานั่นเองค่ะก็ให้กำลังใจทนายดังหลังจากถูกดราม่าถล่มเลยนะคะหลังจากที่คุณแซนออกมาให้ข้อมูลอย่างที่คุณเอื้อยบอกเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะล่าสุดเองคุณแม่ของคุณแตงโมค่ะคุณแตงโมนั้นก็พัดตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี65นะคะคุณแม่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อหนึ่งนะคะบอกว่าทนายคนดังเนี่ยไม่เคยมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความเพราะอีกฝ่ายเรียกค่าปรึกษาแพงตนสู้ราคาไม่ไหวค่ะแต่พี่ชายแตงโมยืนยันว่าจะจ้างอีกฝ่ายหนึ่งโดยจะขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะทำให้มีเพียงแค่พี่ชายของแตงโมเท่านั้นที่รู้ว่าอีกฝ่ายให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีว่าอย่างไรบ้างคุณแม่บอกอีกว่าสำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้มองว่าทนายดังนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเงินที่รับมาก็เป็นเงินที่ผู้เสียหายให้มาโดยเสน่หาจึงอยากให้กำลังใจเพราะว่าตั้งแต่มีคดีความของแตงโมทำให้ตนกับอีกฝ่ายนั้นมีความสนิทสนมกันมากขึ้นคุณแม่บอกอีกว่าตอนนี้คุณแม่กับจำเลยมีความสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับปอแล้วก็โรเบิร์ตนั่นเองทั้งคู่ยังคงดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าฝั่งไหนคือฝั่งทั้งสองฝั่งเนี่ยพูดไม่ตรงกันฝั่งหนึ่งเขาก็มองว่าไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หานะคะทีนี้เนี่ยที่จริงวันนี้เรานัดท่านทนายรณรงค์เอาไว้นะเพราะว่าตอนนี้วงการทนายเนี่ยเรียกว่าสั่นสะเทือนนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะสายพร้อมแล้วเนาะโอเคค่ะทางรายการขอยินดีต้อนรับนะคะท่านทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรครับค่ะที่รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการคุยข่าวกับเรา2คนนะคะท่านทนายขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยค่ะตอนนี้วงการทนายสั่นสะเทือนมากๆเลยนะคะในมุมของนักกฎหมายค่ะท่านทนายถ้ามีคนมาให้เงินเราหลัก60 70ล้าน80ล้าน100ล้านขนาดนี้เนี่ยเราถ้าเป็นโดยส่วนตัวของท่านทนายจะเปิดเผยมั้ยคะหรือจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะแต่ที่นี่นะครับถามว่ามาให้โดยเสน่หาเนี่ยส่วนมากมันก็ต้องมีเงื่อนไขค่ะเข
คำว่าให้โดยเสน่หาหมายถึงว่าในรับมวลกฎหมายแจ้งพันธุ์เนี่ยคือต้องเป็นการให้ในลักษณะที่ไม่ต้องทำอะไรเลยส่งมอบการครอบครองให้ส่งมอบกรรมสิทธิ์การครอบครองให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นถ้าต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ใช่การให้โดยเสน่หาก็คือเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากใช่ไหมคะถ้าจะให้เฉยๆเอาเป็นว่าอย่าใช้คำว่าเป็นไปได้ยากเลยผมไม่เชื่อดีกว่าค่ะผมไม่เชื่อดีกว่าว่าเป็นการให้โดยเสน่หาเพราะว่ายอดเงินมันเยอะแล้วพอยอดเงินมันเยอะปรากฏอีกฝั่งนึงเขาก็ออกมาโต้แย้งว่ามันไม่ได้เป็นการให้โดยเสน่หานะมันมีการชักชวนการลงทุนแล้วก็ประเด็นต่อมาค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าวงการของทนายหรือว่าภาพลักษณ์ของทนายก็ถูกพูดถึงกันเยอะว่าเนี่ยพอมีเรื่องแบบนี้เนี่ยก็เลยส่วนหนึ่งนะคะแต่เอื้อเชื่อว่าทนายดีๆยังมีอีกหลายท่านก็จะมองว่าแรกๆเนี่ยก็ออกมาช่วยเหลือประชาชนพอตัวเองมีชื่อเสียงก็กลายเป็นเรียกรับเงินเป็นหลักล้านถึงขั้น10ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโลกความเป็นจริงของวงการทนายเนี่ยเป็นอย่างนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะท่านทนายคือเราต้องแยกนะครับว่าค่าจ้างในการทำวิชาชีพราคาค่าทนายเนี่ยแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้มีราคาจ้างไม่ได้มีสัดส่วนว่าต้องจ่ายเท่าไหร่อาจจะมีมากหรือมีน้อยตามแต่ผู้ว่าจ้างกับทนายความเขาตกลงกันทนายที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังรับค่าว่าจ้างเป็น100ล้าน10ล้านก็มีอยู่เยอะแยะแต่ประเด็นที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ว่าในระหว่างการดำเนินคดีของดีไอเข้าพบเนี่ยมีทนายดังเนี่ยโทรไปคุยกับผู้กรณีเพื่อเอาเงินมาจ่ายผู้เสียหายหรือเป็นเงินค่าปิดปากตัวเองนี่คือคำถามที่สังคมตั้งกรอบไว้ค่ะอันนี้ของดีไอคอนใช่ไหมคะก็กรณีของดีไอคอนอีกประมาณน่าจะ7ที่พูดถึงก็เงินหลักล้านเหมือนกันนะคะทีนี้ในเรื่องของเงินขอเป็นประเด็นเงิน71ล้านก่อนนะคะท่านทนายจากที่เป็นข่าวท่านทนายดูแล้วรูปแบบนี้นี่ความเป็นจริงคืออะไรคะคือความเป็นจริงก็คือต้องฟังเนี่ยจะให้บอกความจริงความเป็นจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก็แปลกๆเนาะค่ะเพราะงั้นเนี่ยในมุมนึงฝั่งนึงเขาบอกว่าให้ไปเพื่อไปทำเกี่ยวกับปัญญาการทำแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะอีกมุมอีกคนนึงก็บอกให้โดยเสน่หาแล้วถามว่าเราจะต้องใช้หลักอะไรในการดูก็วินยูชนทั่วไปอ่ะฟังแล้วเชื่อไหมล่ะมันหลักมันหลักการมันก็มีอยู่วิวชนเพื่อไปอะไรก็ตามที่มันผิดสังเกตก็คือวิวชนอาจจะไม่เชื่อไงค่ะคือการให้มันจะต้องมีเงื่อนไขอยู่แล้วใช่ไหมคะคือการให้เงินให้ทรัพย์สินกันในลักษณะที่เป็นให้โดยเสน่หาที่ผมพบเจอมาเนี่ยนะครับจากการทำคดีเนี่ยนะจากประสบการณ์อันน้อยนิดของผมเนี่ยส่วนมากผมจะเจอในลักษณะว่าเป็นคนรักกันก็ถึงจะให้กันขนาดนั้นเป็นพ่อลูกกันเป็นผัวเมียกันเป็นสายสัมพันธ์เป็นสายเลือดถ้าโดยเสน่หาไม่แปลกค่ะค่ะค่ะแล้วเรื่องของประเด็นเรื่องของในยุคที่สังคมพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้ก็ทนายเนี่ยเรียกว่าตบทรัพย์ลูกความรีดทรัพย์ลูกความอย่างเงี้ยค่ะท่านทนายในมุมมองของท่านทนายคิดว่าก็มีจริงใช่ไหมคะในวงการทนายมันก็มีทั้งคนดีคนชั่วแหละครับค่ะทุกวงการมันก็มีทั้งคนดีคนชั่วของทนายความเขาก็จะมีกรรมการบรรยายในการกำกับดูแลอยู่ทุกอย่างมันก็มีทั้งคนดีคนชั่วคนดีก็มีคนชั่วก็มีอยู่ที่ว่าเราไปเห็นภาพคนดีหรือคนชั่วแต่เราจะไปตัดสินคนทั้งหมดว่าเป็นคนเหมือนกันมีลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่มีที่ทำกับเขาเท่านั้นเองแต่ถามว่าทุกวันนี้ผมอายไหมผมก็อายผมปฏิเสธไม่ได้หรอกที่จะมีคนตั้งคำถามถึงทนายความเพราะว่าพอมันเปิดมาแล้วผมก็ไปอยู่ในภาพข่าวด้วยอยู่ในวงแถลงด้วยแต่ผมก็ไม่รับรู้มาก่อนว่าเขาไปดีลกับนู้นไว้ค่ะค่ะในระหว่างที่เรื่องของทางกฎหมายก็คงยังดำเนินการต่อไปนะคะสำหรับใครมีคดีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ในมุมของทนายดังที่เราพูดถึงกันนะคะก็จะมีการพยายามจะชี้แจงโดยใช้สื่อชี้แจงแทนที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายคนก็เลยมีความสับสนว่าเอ๊ะอีกฝั่งหนึ่งผู้เสียหายเนี่ยเจ้าของเงินก็บอกว่าเอ๊ะเขาเนี่ยไม่ได้ให้โดยเสน่หาในขณะที่ฝ่ายทนายดังก็บอกว่าไม่ให้โดยเสน่หาเขามีพยานหลักฐานซึ่งเรื่องนี้ทางทนายรณรงค์คิดเห็นยังไงบ้างคะก็คงต้องปล่อยให้สอบสวนกลางเขาดำเนินการไปเพราะว่าข้อมูลทั้งสองฝั่งไม่ตรงกันมันต้องมีคนใดคนหนึ่งพูดไม่จริงค่ะแล้วการที่เขาใช้สื่อเนี่ยล่ะคะ
สื่อมวลชนเนี่ยมาเป็นตัวกลางคือเจตนาเขาคือยังไงบ้างให้ทางทนายรณรงค์ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะทนายรณรงค์จะมีหมวกหลายใบหมวกใบหนึ่งตอนนี้ก็ยังรักษาการเป็นคณะกรรมการในสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยค่ะเพราะฉะนั้นสติและมุมมองผมมันก็เลยต้องมีมุมมองทั้งมุมมองสื่อแล้วก็มุมมองของนักกฎหมายด้วยค่ะเวลาสื่อเราจะเล่นข่าวเล่นอะไรถามว่าเราจะไปรู้ตื้นลึกหนาบางของแขกรับเชิญที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไม่รู้บางคำถามแล้วก็ถามกันสดๆตรงนั้นเพราะเป็นรายการทอล์กแล้วเมื่อเขาตอบมาอย่างนั้นแล้วสังคมสงสัยมันก็เลยมีการตรวจสอบค่ะทีนี้บางทีเนี่ยพอเกิดประเด็นขึ้นมาใช่ไหมคะท่านทนายก็จะมีคนเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก็เคยมีทนายคนเนี้ยทนายคนดังคนนี้เคยเรียกเงินหลัก8ล้าน10ล้านก็แปลว่าในวงการทนายเองก็มีการข่มขู่ลูกความอะไรอย่างนี้ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลตั้งแต่แรกด้วยใช่ไหมคะส่วนมากเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาพอเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเปิดเผยออกมามันก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทไงถ้าเรื่องที่พูดมาเป็นเรื่องถึงจะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้มันมีหลักกฎหมายคุ้มครองอยู่ค่ะค่ะค่ะทีนี้อยากให้ท่านทนายได้เรียกว่าถอดบทเรียนแล้วกันนะคะเพื่อเราก็อย่างที่เราคุยกันว่าจริงๆทุกวงการมีคนดีไม่ดีหมดเราก็ไม่อยากให้ลดความเชื่อมั่นของวงการทนายอย่างเงี้ยค่ะพอมาเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะคืออย่างแรกเลยนะครับอันเนี้ยมันเป็นประเด็นข่าวที่ออกมาก็ต้องมองแยกกันว่าใครที่ไปติดต่อกับทางบอสแล้วไปเรียกผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไปเรียกให้กับผู้เสียหายก็ต้องให้เขาชี้แจงแต่ทางผมเนี่ยไม่รู้เรื่องลักษณะการทำคดีของผมนะครับถ้าดูจากที่ผ่านมาถ้าเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ผมไม่ได้มาจับวงแชร์ลูกโซ่วงแรกถอนหายใจเลยก็ไหนๆจะเจอกระแสมาแบบนี้ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับการไปตบทรัพย์ผู้กรณีเรามีประวัติแบบนั้นถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยเราคงโดนไปนานแล้วเราไม่เคยไปตบทรัพย์สองฝั่งคืออันนึงเราทำธุรกิจเราดูแลผลประโยชน์ให้กับคนที่มาว่าจ้างเราหรือคนที่เขามาขอความช่วยเหลือเราจะไปคุยอะไรกับผู้กรณีเราก็ต้องแจ้งเขาก่อนหรือให้เขาไปคุยกันเองเลยว่าอย่างไรนั่นจะดีที่สุดหรือถ้าต้องคุยก็ต้องคุยผ่านสถานที่ราชการไม่ไปคุยที่บ้านเขาจะหาว่าไปตบทรัพย์เอาค่ะท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งติดไมโครโฟนไว้ในเป้ากางเกงก็เป็นการได้ให้ท่านทนายได้ชี้แจงค่ะทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็ถามถึงเรื่องของที่ไอคอนถามความเห็นของทนายรณรงค์นะคะว่าก็มีล่าสุดที่ว่าทีมทนายของบอสพอลนี่ค่ะสามารถเข้าถึงระบบหลังบ้านแล้วก็ข้อมูลการจัดการสินค้าของบริษัทนั้นได้ทั้งหมดเลยทางทนายคิดว่าข้อมูลนี้ค่ะจะช่วยเสริมการต่อสู้คดีได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็หรือว่ามันจะมีเรื่องของความท้าทายในการพิสูจน์ความโปร่งใสของบริษัทได้มากน้อยขนาดไหนอะค่ะคดีนี้ถูกโอนจากตลไปดีเอสไอค่ะDSIเนี่ยค่ะถนัดกับคดีแชร์ลูกโซ่มากคิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ มส่วนเรื่องหลักฐานที่ว่าสต็อกสินค้าเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นสาระสำคัญในคดีเลยนะคุณผู้ฟังครับค่ะค่ะมันมีแนวตัดสินคดีที่ปลายปี66เรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้ผมเทียบเทียงคดีค่ะที่หลอกเอาสต็อกของค่ะแล้วอัยการฟ้องคดีแล้วศาลให้ชนะคดีค่ะมันมีคดีคล้ายๆกันอยู่แต่มันอาจจะยังไม่คล้ายทั้งหมดต้องรอจิ๊กซอว์ที่พิธีกรถามเมื่อกี้นี่แหละว่าไอ้ตัวสต็อกสินค้ายอดการสั่งสินค้าหรือยอดออเดอร์ยอดการสั่งผลิต3ยอดเนี่ยมันบาลานซ์แล้วมันสอดคล้องกันไหมค่ะค่ะค่ะ3อันเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่จะบอกได้ว่าบริษัทผิดหรือบริษัทผิดก็คือระบบหลังบ้านนั่นเองค่ะค่ะถ้าสต็อกของคุณสั่งมาสต็อกไว้20คุณขายไปล้านหนึ่งคุณสั่งโรงงานผลิตล้านหนึ่งแต่ของมันไม่มาสักทีแต่คุณขายเป็นลักษณะล่วงหน้าไปค่ะดรอปชิปใช่ไหมคะอันจะเป็นระบบที่เขาว่าดรอปชิปก็ว่าได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องมาดู3ยอดว่ามันบาลานซ์กันไหมผลิตมาเท่าไหร่สั่งไปเท่าไหร่สต็อกได้เท่าไหร่ขายไปจริงๆเท่าไหร่ค่ะค่ะค่ะต้องให้เวลา DSI อ่านสำนวนเพิ่มด้วยค่ะก็แต่ปีนี้อาจจะไม่เสร็จถ้า DSI ทำเนี่ยค่ะแล้วในกรณีที่คดีนี้ก็มีการพูดถึงมีบุคคลที่ถูกพาดพิงนั้นขยายวงกว้างมากๆเลยนะคะคุณทนายคะคิดว่ากระบวนการสืบสวนนี้จะเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
สามารถจัดการสร้างความเป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ในมือของ DSI แล้วคือ DSI ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องเทวดาเหมือนกันไงใช่แล้วนอกจากนั้นคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเคยรับเป็นคดีพิเศษหลายๆคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้า อย่างคดีแครอทค่ะใช่ผมข่าวไปเมื่ออาทิตย์ก่อนก็อยู่ในมือของ DSI แล้วถามว่าความคืบหน้าเป็นยังไงไอ้แคร์ WCF อ่ะแคร์เฟิร์สคลาสอ่ะค่ะนั้นเนี่ยมันเป็นคำถามที่ผู้เสียหายเขาก็ต้องถามมาเพราะเวลามันเกิดการเปรียบเทียบมันอดไม่ได้หรอกผู้ชาวบ้านเขาจะถามหรืองั้นราชการก็ต้องถามที่ตอบมาว่าอ๋อที่มีอยู่ในมือ DSI ก็ยังไม่ได้ดำเนินการไปถึงไหนเลยแล้วก็มารวมกับคดีนี้อีกใช่ไหมคะความหมายของท่านทนายก็คือถูกต้องชาวบ้านเขาก็ถามว่าแล้วที่มันกองกันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นดูจากที่เราไล่เรียงข่าวดูนะคะท่านทนายก็คือฝั่งทนายของบอสพอเองเนี่ยเขาก็เหมือนทำงานรับเป็นออเดอร์เลยฝั่งบอสพอตอนนี้ปรากฏว่าเขาอยู่ในเรือนจำก็จริงแต่เขาก็ให้สั่งการให้ทนายของเขาดำเนินการแล้วก็ฟ้องแม่ข่ายเดี๋ยวก็เตรียมฟ้องอัยการฟ้องพิธีกรคนดังอย่างนี้ด้วยแนวโน้มแบบนี้เนี่ยแปลว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยังไงอะคะก็คือคนที่เขาโดนฟ้องคนที่บอสพอฟ้องนี่ก็มีโอกาสที่จะติดคุกเหมือนกับทางบอสเหมือนกันใช่ไหมคะต้องไปดูในเนื้อหาสาระว่าเขาก็ทำอะไรด้วยค่ะไอการไปแจ้งความเนี่ยนะครับเอาประเด็นเรื่องแม่ขายก่อนค่ะถ้าแม่ขายเนี่ยนะเขามาแจ้งความเขาบริสุทธิ์ใจเขามาเป็นผู้เสียหายเขามาแจ้งความตั้งแต่วันแรกในทางกฎหมายมันมีแนวคำตัดสินของศาลฎีกาอยู่แจ้งช้าแจ้งเร็วเนี่ยมันเป็นประเด็นว่าเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาถ้ามาแจ้งความว่าเป็นผู้เสียหายหลังจากตัวเองถูกแจ้งข้อเก่าหาอันนั้นเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเป็นผู้เสียหายหลักฎีกาเป็นเหมือนกันหมดนักกฎหมายทุกคนก็รู้เหมือนกันหมดค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันกับท่านทนายความหวังที่ผู้เสียหายที่ตอนนี้ปีผู้เสียหายก็เกือบหมื่นแล้วนะคะที่จะได้รับการเยียวยาจากเรื่องของคดีดีไอคอนเนี้ยมีความหวังประมาณไหนคะเพราะอย่างที่ท่านทนายบอกพอไปโอนไป DSI แล้วก็ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนปีไหนผมก็ยังไม่เห็นอะไรข้างหน้าเหมือนกันค่ะ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ผมเชื่ออย่างเดียวว่าเรื่องยึดทรัพย์ DSI คือหนึ่งของประเทศค่ะอยากให้ DSI ยึดใช้โมเดลเน้นการยึดแล้วไม่ต้องรีบออกหมายจับแต่อันนี้เขาจับมาแล้วก็ต้องทำทั้งสองอย่างคู่กันในอดีตที่ผ่านมาดีไซน์เคยโชว์ผลงานการยึดอายัดทรัพย์ของ Forest GD จนได้ทรัพย์สินที่มีการแถลงข่าวถึง 1,200 ล้านโดยประมาณนะแต่อาจจะมีการลดลงมาหลังจากปปง.เข้าไปยึดแล้วอีกเรื่องหนึ่งอาจจะไปเจอนาฬิกาปลอมกระเป๋าปลอมบ้างราคาก็เลยลดลงค่ะมันมีแนวกรณีของคลิปเสียงอะค่ะคุณทนายคะคลิปเสียงที่มีการพาดพิงถึงคนในแวดวงการเมืองพูดชื่อชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เองทางพรรคพลังประชารัฐนะคะก็จะมีการประชุมพิจารณาปลดคุณสามารถพ้นจากสมาชิกพรรคอะค่ะเพื่อรับผิดชอบกับประเด็นนี้เรื่องนี้ทนายมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบทางจริยธรรมของฝ่ายการเมืองเขาเมื่อมีการถูกพาดพิงถ้าเขาตรวจสอบแล้วว่ามันมีมูลเขาก็คงต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองไม่ใช่แค่คุณสามารถหรอกแล้วอย่างคนหนึ่งก็โดนเหมือนกันเห็นไหมน่ะที่เรายังไม่ได้เอ่ยถึงน่ะค่ะอ๋อแล้วทางฝั่งเจ้าหน้าที่สคป.อย่างนี้ล่ะคะที่ปรากฏชื่อในคลิปนี้ควรจะมีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสด้วยดีไหมคะมันต้องดูว่าในคลิปมันเป็นการอ้างถึงเขาหรือเขามีส่วนได้เสียเพราะถ้าฟังจากในคลิปเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรชัดสาระสำคัญของการให้สินบนตามกฎหมายเนี่ยต้องมีการเสนอว่าจะให้หรือมีการให้โดยต้องมีพยานหลักฐานยืนยันสำคัญไปกว่านั้นคือคลิปเสียงที่หลุดออกมาทั้งหมดเนี่ยหรือตั้งใจมอบให้กับสอบสวนกลางเนี่ยมีคลิปเสียงที่บอกวิธีการจ่ายสวยไหมถ้ามันมีถึงจะขยายผลได้แต่ถ้าเกิดมันถูกเอาออกไปเรื่องวิธีในการจ่ายสินบนหรือจ่ายสวยเนี่ยคงไม่ง่ายที่สอบสวนกลางจะหาเบาะแสเจอต่อจากนี้ค่ะค่ะงั้นขอสุดท้ายเลยนะคะท่านนายในฐานะนักกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมด้วยคดีนี้เป็นคดีใหญ่ที่เอ้ยเชื่อว่าคงไม่ได้ถูกจับตาเฉพาะประเทศไทยหรอกค่ะน่าจะทั่วโลกเลยนะคะไอ้เราในเราจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะหมายถึงว่าเพื่อให้คดีมันคลี่คลายโดยไวอะค่ะในมุมของนักกฎหมายอะค่ะ
คือ DSI เนี่ยก็ต้องออกมาให้ข่าวอย่าปล่อยให้ทนายบอสเนี่ยออกมาขู่แม่ข่ายหรือผู้เสียหายทำให้เขาชะงักที่จะมาแจ้งความ DSI ต้องให้ความเชื่อมั่นแล้วเดี๋ยว DSI จะเป็นคนคัดกรองเองถ้าจะฟังจากปากผมนะผมก็เข้าใจว่าบทสัมภาษณ์ตัวนี้น่าจะถูกส่งไปถึงเหล่าบรรดาลูกขายหรือแม่ขายทั้งหลายก็อยากจะบอกว่าคุณมาแจ้งความ คุณมาเข้าสู่กระบวนการถ้าคุณอยู่ในเนี้ยยังไงคุณก็หลบความรับผิดชอบไม่ได้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะคัดกรองออกเองหลักการคัดกรองเขาก็มีที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะค่ะสุดท้ายที่สุดถ้ามีคนดำเนินคดีคุณก็ต้องมาแจ้งอยู่ดีคุณก็มาถ้าวันนี้เลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปก็คือคนที่เป็นแม่ขายที่คือรู้ตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตัวเองคือแม่ขายก็ไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะยังไงถ้าโทนแจ้งความยังไงก็ต้องถูกเรียกไปอยู่ดีถูกค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านทนายรณรงค์แก้วเพชรอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนกันในข้อมูลตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ในส่วนของมุมนักกฎหมายของท่านทนายรณรงค์แก้วเพชรที่พูดอยู่2ประเด็นเนาะก็เห็นใจนะคนเป็นทนายที่เราเห็นใจทุกอาชีพแหละทุกอาชีพก็จะมีคนที่ถูกมองว่าดีหรือไม่ดีแต่ก็สุดท้ายทุกการกระทำอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยนะคะ อย่างกรณีเรื่องเงินหลาย10ล้าน71ล้านของทนายดังนั้นก็ต้องไปดูนะคะเรื่องของกฎหมายเรื่องของพยานทั้ง2ฝ่ายของ2ฝ่ายนะคะที่คนนึงให้สัมภาษณ์แบบนึงคนนึงให้สัมภาษณ์แบบนึงคอนฟลิกต์กันแบบนี้ส่วนเรื่องดีไอคอนนั่นเองค่ะก็จะบอกว่าเขาแนะนำนะแนะนำว่าแม่ขายนะคะก็ควรที่จะมาแจ้งความเนื่องจากว่ามันมีแนวทางการตัดสินทางกฎหมายอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าไปแจ้งตอนที่คดีมันออกมาจะต้องไปแจ้งแบบเงียบๆไหมระหว่างแจ้งกับออกรายการอะก็ไปแจ้งตำรวจถ้าแจ้งเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นข่าวแจ้งความไปที่สน.ได้แต่ถ้าออกรายการนี่ก็คือเป็นข่าวแล้วก็ทำให้อีกฝั่งเขาก็เห็นว่าเออคุณไปออกรายการไงใช่ไหมแต่นี่ในทางคดีก็คือการแจ้งความนั่นเองนะคะก็ค่ะใครที่ยังไม่แจ้งความโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ขายถ้าคิดว่าเป็นผู้เสียหายนะคะเดี๋ยวจะปิดท้ายประเด็นสังคมด้วยเปิดประวัติมาดำอ้อยก่อนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่าไปถึงเรื่องของทนายคนดังใช่ไหมคะแล้วก็มาดำอ้อยเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนท่านผู้ชมก็พอจะทราบรายละเอียดไปบางส่วนแล้วที่แน่ๆน่ะเธอคือคุณจตุพรหรือว่าเจ้อ้อยเป็นเศรษฐีนีที่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีในประเทศฝรั่งเศสอันนี้น่าจะเป็นภาพที่เขาไปเจอกันนั่นแหละเนาะปรากฏว่าก็มาเป็นข่าวที่แจ้งความเอาผิดนะคะทนายต่อเต่าฐานช่อโกงประชาชนหลังลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทที่สภ.ปากช่องมาดำอ้อยเนี่ยถ้าในทางการเงินเนี่ย เขาเนี่ยก็จะเคยทำไมถึงมอบจำนวนเงินจำนวนมากให้กับทนายต่อเต่าใช่ไหมซึ่งทนายต่อเต่าอ้างว่าเงินจำนวนนี้ได้มาโดยเสน่หาเหมือนอารมณ์เป็นแฟนคลับอย่างนั้นไหมตรวจสอบพบว่าท่านมาดามอ้อยนะคะเขาเคยถูกรางวัลที่ต่างประเทศ157ล้านยูโรหรือกว่า 5,700 ล้านบาทเรียกว่าเป็นการถูกรางวัลครั้งใหญ่ติดท็อป3ที่ได้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่ามาดามอ้อยเนี่ยก็จะกลับไทยมาบ่อยครั้งอยู่มาพร้อมกับสามีแล้วก็ทำบุญบริจาคเงินกับสิ่งของต่างๆจำได้ไหมช่วงโควิดที่เป็นข่าวว่ามีคนไทยที่ถูกรางวัลแล้วเขาก็บริจาคในช่วงโควิดทีนี้เรื่องราวการบริจาคต่างๆก็ไปปรากฏในเพจ Facebook ของทนายต่อเต่าที่เคยบอกว่ามาดามอ้อยมอบอาคารโรงเรียนมูลค่า84ล้านบาทรถพยาบาล4คันรถนักเรียนให้คนโคราชพร้อมมอบรถพยาบาล1คันให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะคะแล้วก็กันยายนที่ผ่านมา Facebook ของเรียนวัดขนงพระเหนือก็ยังปรากฏภาพให้การต้อนรับมาดามอ้อยแล้วก็คุณเดวิดที่มอบสนามบาสเกตบอลแล้วก็สนามเด็กเล่นอนุบาลให้โรงเรียนด้วยนั่นเองเพราะว่าเธอถูกรางวัลมาเธอก็ใจดีเนาะมอบสิ่งของต่างๆให้กับแต่ละพื้นที่นะคะทีนี้จุดแตกหักจากการเปิดเผยในเพจคุยทุกเรื่องกับคุณสนธิระบุว่ามาดามอ้อยเนี่ยเคยว่าจ้างบริษัทของทนายต่อเต่าดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจทนายต่อเต่ารับเรื่องและกลับไปร่างสัญญาจากนั้นเรียกเก็บเงิน 300,000 บาทค่าร่างถัดจากนั้นก็ว่าจ้างไปที่ปรึกษาทางกฎหมายตกลงค่าจ้างเดือนละ 300,000 อันนี้สอดคล้องกับเพจอีซอขยี้ข่าวไหมก็ข้อมูลมาจากตรงนั้นโดยโอนเงินผ่านบัญชีพี่สาวภรรยาเช่นเดียวกับการว่าจ้างอื่นก็จะให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทจ้างได้ประมาณ1ปีก็ยกเลิกเพราะว่าทนายต่อเต่าไม่ทำอะไรเลยนะคะส่วนสาเหตุที่แตกแยกกันมาจากเมื่อครั้งทนายต่อเต่าไปฟินแลนด์เพราะไม่พอใจเรื่องที่มาดามอ้อยฝากทนายต่อเต่าซื้อรถเบนซ์13ล้านแต่ไม่ได้รถ
13ล้านไปท่านผู้ชมอ่านยาวไปหน่อยฝากให้เงินคุณไป13ล้านแต่ไม่ได้ลดกรณีของมาดามอ้อยก็ส่งตัวแทนไปดำเนินคดีเนื่องจากลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์แต่อีกฝ่ายไม่ดำเนินการใดๆจึงแจ้งความดำเนินคดีกับทนายต่อเต่าฐานช่อโกงเนี่ยล่ะค่ะซึ่งถ้าจำกันได้ว่าทนายต่อเต่าก็เคยออกรายการดังบอกว่าที่เห็นไปต่างประเทศบ่อยเพราะไปกับลูกความที่เป็นมหาเศรษฐีอาศัยอยู่ต่างประเทศคาดว่าก็น่าจะเป็นมาดามอ้อยอีกฝ่ายซัพพอร์ตทุกอย่างเคยได้เงินมาประมาณ2ล้านยูโรหรือประมาณ71ล้านบาทนะคะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของช่อโกง71ล้านบาทคุณสมชาติเป็นทนายความของมาดามอ้อยก็บอกว่ามาดามอ้อยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ยอมความและเรื่องคดีความก็รอพนักงานสอบสวนเรียกเข้าให้ปากคำนั่นเองแต่เมื่อกี้เอ้ยเห็นว่ากองปราบนะคะทางกองปราบนะท่านผู้ชมนะลุยสอบเจ้อ้อยปมทนายดังโกง71ล้านบาทนะคะนี่นะคะก็เหมือนจะกองปราบอาจจะเรียกไปแล้วหรือเปล่านะคะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการซื้อรถเบนซ์ด้วยนะสีดำที่ผู้เสียหายฝากให้ทนายคนดังซื้อให้เพื่อเอาไว้ใช้ตอนกลับเมืองไทยภายหลังพบว่าทนายคนดังเบิกเงินจากผู้เสียหายไป14ล้านบาทเพื่อจะนำไปซื้อรถปรากฏว่าราคารถจริงๆอ่ะมันแค่8ล้านส่วนต่างมันก็จะตกประมาณ5ล้านเนาะซึ่งถูกทนายดังช่อโกงไปก็เดี๋ยวไปไล่ตรวจสอบนะคะพนักงานสอบสวนจะไปไล่ตรวจสอบนะคะสอบปากคำเจ้อ้อยเจ้าหน้าที่ทราบว่านอกจากลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทแล้วก็ซื้อรถเบนซ์นี่แหละราคาเกินจริงทนายดังยังมีการหลอกให้นำเงินไปช่วยใช้หนี้ให้กับคนใกล้ชิดอีกด้วย39ล้านบาทค่ะนี่เดี๋ยวบวกก่อน71บวก39ก็จะเป็น110ล้านแล้วนะแล้วก็ค่ารถเบนซ์อีก13ล้านเนี่ยถ้าบวกตามนี้ก็จะเป็น120แล้วใช่ไหมโดยอุปโลกตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้วยอีกหลายคนตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีใครบ้างด้วยนะคะแสดงว่าก็มีมากกว่าทนายต่อเต่านะโอ้ยเหนื่อยแล้วคุณแววคือเรื่องนี้ยาวเพราะว่ามันมีเรื่องของทนายด้วยเนาะก็เกี่ยวข้องโยงใยกันไปหมดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นสองฝั่งเราก็ต้องให้ตำรวจได้สอบปากคำมาดามอ้อยเนาะคนที่แจ้งความเพราะว่าทนายต่อเต่าเขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อกันนะเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องที่เป็นเรื่องที่เพิ่งจะหมดอายุความไปเกี่ยวกับเรื่องของคดีตากใบที่ก็หลายปีที่เกิดขึ้นหลายปีเนาะคุณแววเนาะค่ะภายหลังจากที่คดีตากใบหมดอายุความ20ปีนะคะปรากฏว่าหมดอายุความไปเมื่อวันที่25ตุลาคมเที่ยงคืนพอข้ามมันไม่มีการต่ออายุคดีด้วยนะคะปรากฏว่า1ใน11ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับปรากฏตัวต่อสาธารณะ1ในนั้นก็คือปลัดอำเภออุเทนท่าอุเทนท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะเรื่องนี้ก็เลยมีการพูดคุยกับทางฝั่งของพรรคประชาชนนั่นเองค่ะไปที่รัฐสภานะคะคุณรังสิมันต์โรมค่ะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่การปรากฏตัวของปลัดอำเภอท่าอุเทนนั่นเองซึ่งก็เป็นอดีตจำเลยในคดีตากใบกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยหลังจากที่คดีนั้นหมดอายุความไปแล้วนะคะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าตนก็คงรู้สึกไม่ต่างจากหลายๆคนว่าเอาเข้าจริงแล้วรัฐบาลได้มีความพยายามอย่างจริงจังทุกทางที่จะเป็นไปได้ในการตามหาตัวจำเลยในคดีตากใบมากน้อยเพียงใดและเมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้พยายามอะไรเลยการที่คดีตากใบจบแบบนี้อาจจะเป็นความพึงพอใจของรัฐบาลแล้วที่คดีจบไปได้เสียทีซึ่งไม่ได้จบแบบมีความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียแต่จบแบบสุดท้ายไม่มีใครสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ค่ะไปฟังเสียงคุณโรมกันค่ะอย่างที่ผมเคยได้พูดไปแล้วนะครับว่าเอาเข้าจริงการที่คดีตากใบจบแบบนี้นะครับจบแบบที่มีจำเลยแบบนี้ลิสต์รายชื่อแบบนี้สูงสุดก็คือเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความพึงพอใจนะครับของรัฐบาลแล้วใช่ไหมที่คดีตากใบในที่สุดก็จบได้เสียทีแต่เวลาจบในความหมายของรัฐบาลคือไม่ใช่จบแบบที่มีความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับความสูญเสียแต่มันจบที่ก็คือสุดท้ายจะไม่มีใครนะครับกล่าวหาหรือดำเนินการตามกฎหมายนะครับกับรัฐบาล อย่างพรรคเพื่อไทยนะครับหรือพรรคการเมืองก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็นต้นสายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ต่อไป
และขณะเดียวกันผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายก็คงจะไม่สามารถเอาผิดเขาในเรื่องเหล่านี้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความเชื่อว่านี่คือความสบายใจของรัฐบาลนะครับจริงๆมันมีท่าทีหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เฉพาะกรณีของการที่มีท่านหนึ่งที่ไปปรากฏตัวในระหว่างการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายปกครองของนครพนมเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันต้องบอกว่าพฤติการหลายๆอย่างนะครับของท่านรองนายกนะครับคือท่านภูมิธรรมนะครับไปจนถึงท่านนายกรัฐมนตรีเองผมคิดว่าพฤติการหลายอย่างมันทำให้ชาวบ้านทำให้ประชาชนโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเชื่อมั่นรัฐบาลได้ว่ารัฐบาลมีความตั้งใจและเพียรพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการที่จะคลี่คลายปมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นสิ่งที่อาจจะกลายเป็นวิกฤตนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่น่าเลยนี่แหละค่ะในมุมของคุณโรมเนาะทีนี้ฝั่งของผู้ช่วยผบ.ตร.คุณแววที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบ.ตร.ก็เปิดเผยหลังจากศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีตากใบว่าตำรวจได้เร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาทันทีนะคะโดยมีการตรวจค้น52จุดนะคะสืบทราบผู้ต้องหา1คนหลบหนีไปที่ญี่ปุ่นและอีก1คนหลบหนีไปยังอังกฤษแต่ก็ไม่สามารถจับกุมได้พอคดีขาดอายุความและศาลสั่งจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไปแล้วก็ที่ผ่านมาตำรวจและคนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพยายามติดตามตัวผู้ต้องหาทุกคนเต็มที่แล้วแม้ภายหลังคดีหมดอายุความพบว่าปลัดอำเภอท่าอุเทนซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ปรากฏตัวกลับมาทำงานตามปกติที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนาะขึ้นอยู่กับต้นสังกัดในการพิจารณาต่อไปส่วนการที่ไม่สามารถตามจับผู้ต้องหาได้จะเป็นความผิดพลาดของตำรวจหรือไม่นั้นเชื่อว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผบ.ตร.จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อไม่สามารถตามจับกุมผู้ต้องหาคดีตากใบได้อาจจะส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงขึ้นพลตำรวจโทสำราญบอกว่าก็เฝ้าระวังและแจ้งเตือนตำรวจในพื้นที่ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทีนี้เรื่องนี้โดยตรงเลยเนาะกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะ เรื่องกรณีของนายวิษณุเลิศสงครามเนี่ยที่เป็นปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็เป็น1ใน14จำเลยคดีตากใบปรากฏตัวมาทำงาน26ตุลาคมเพราะคดีเนี่ยหมดอายุความไปแล้ว25ตุลามันก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการตรวจสอบจากที่รู้ข้อมูลเบื้องต้นคือนายวิษณุเขาแจ้งลา 16-18 นะนับวันดู 16-18 เขาบอกว่าลาพักผ่อนแต่ภายหลังได้รับหมายจากตำรวจมาดำเนินคดีในวันที่15ตุลาคมนายอำเภอท่าอุเทนก็เลยยกเลิกใบลาแล้วก็สั่งให้นายวิษณุมารายงานตัวแต่เจ้าตัวไม่ได้มารายงานตัวและมีการลาเพิ่มเติมทำให้ขาดราชการ6วันแต่ก็ถือว่ายังไม่ขัดระเบียบเพราะตามระเบียบลาได้15วันไงถึงจะไล่ออกได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ต้องตั้งกรรมการสอบสวนว่าในเมื่อนายอำเภอเรียกตัวแล้วเหตุใดจึงไม่มารายงานตัวเราก็ต้องฟังเขาก่อนบทลงโทษเป็นไปตามระเบียบเมื่อถามท่านอนุทินว่าจะสอบจริยธรรมหรือไม่ท่านบอกว่าใช่เคยบอกไว้ว่าคนพวกนี้คงไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเพราะมีแรงกดดันมหาศาลจากสังคมเปลี่ยนชื่อเป็นเอ๊ะได้เลยอ้าวเพราะเจอชื่อนี้เมื่อไหร่ก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนซึ่งเป็นโทษทางสังคมที่เขาจะได้รับกรณีที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการเติบโตทางราชการของนายวิษณุหรือไม่ท่านอนุทินบอกว่าสำหรับตนคิดว่ากระทบสมมติว่าเขาเติบโตไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีชื่อปรากฏขึ้นมาต้องมีคำว่าเอ๊ะแน่นอนแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อถามว่าจะสั่งย้ายไปตากใบที่นราธิวาสหรือไม่ท่านอนุทินบอกว่าถ้าตนสั่งก็ผิดเพราะไม่สามารถก้าวก่ายราชการประจำได้แต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนเมื่อถามว่ามีข้อเสนอให้ตัดบำเหน็จบำนาญของนายวิษณุนายอนุทินท่านอนุทินบอกว่ากว่าการจะลงโทษอะไรใครต้องยึดตามระเบียบเพราะหากทำผิดระเบียบจะถูกฟ้องได้ในส่วนของนายกตอนแรกเนี่ยท่านนายกเนี่ยไปประชุมครม.ใช่ไหมคะยังไม่ได้ตอบสื่อมวลชนเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวหลังประชุมครม.เสร็จปรากฏว่าท่านนายกมนตรีหลังประชุมครม.เสร็จที่ทำเนียบรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมครม.ถึงกรณีข้อเสนอให้ตัดเงินบำนาญและบำเหน็จข้าราชการที่หนีคดีตากใบนะคะก็บอกว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยรับผิดชอบอยู่ก็สั่งการและคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะอยู่ระหว่างการทำระเบียบเมื่อถามว่ามีระเบียบที่สามารถลิฟเงินดังกล่าวได้หรือไม่นายกแพทองธารหันไปมองท่านอนุทินก่อนบอกว่าขอเวลาสักนิดนี่ต้องดูในรายละเอียดก่อนแต่รู้เรื่องหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้สื่อข่าวเลยถามว่ามีแผนจะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้กำลังใจกับผู้เสียหายบ้างหรือไม่นายกแพทองธารบอกว่าจริงๆมีแผนจะลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้อยู่แล้วแต่ขอดูอีกทีว่าจะไปจังหวัดไหนอย่างไรก็ตาม3จังหวัดภายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไปอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้สวมเสื้อลายของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาส่วนปลัดอำเภอท่าอุเทนในกรณีที่จังหวัดนครพนมนะคะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ท่านอนุทินเป็นคนตอบแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกันแล้วให้ท่านอนุทินได้ชี้แจงนั่นเองนี่วันนี้ก็พูดกันถึงเรื่องนี้เนาะคุณแววนะค่ะโอเคทีนี้มาคดีหนึ่งนะคะที่ก้าวนักกิจกรรมมลายูระยานะคะก่อนหน้านี้ก็เลื่อนพบอัยการนะโดยบอกว่าป่วยนั่นเองนะคะล่าสุดนี้ค่ะในเวลา 10:30 ก้าวผู้ต้องหานักกิจกรรมปัตตานีระยาพร้อมทนายความจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมปัตตานีเข้ามามอบตัวเพื่อรายงานตัวตามกำหนดนัดหมายจากที่เลื่อนมาแล้ว3ครั้งนะคะโดยวันนี้ก็มีประชาชนที่ทราบข่าวนะคะมาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะจึงได้จัดพื้นที่พบปะมวลชนนะคะกับ9ผู้ต้องหาบริเวณหน้ามัสยิดกลางตั้งแต่9โมงเช้าเลยทีเดียวจากนั้นในเวลานี้ค่ะเยอะมากๆคนมาให้กำลังใจเยอะมากเลยทีเดียวนะคะจนเข้าสู่ช่วงของ11โมงค่ะ2ทนายความนายอับดุลกอฮานายอาซิสนะคะจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมปัตตานีได้นำ9ผู้ต้องหานักกิจกรรมค่ะลงมาด้านล่างแล้วก็บันทึกภาพไว้รวมทั้งเปิดเผยว่าวันนี้มารายงานตัวแล้วนะหลังจากที่เลื่อนจากอัยการมาแล้วเนื่องจากว่าผู้ต้องหาบางรายนะคะก็ติดภารกิจต่างประเทศด้วยทางพนักงานอัยการจึงได้เลื่อนนัดหมายมาเป็นวันที่26ใช่ไหมคะล่าสุดเขาก็มารายงานตัวในวันนี้29ตุลาคมค่ะส่วนรูปคดีทางทนายยืนยันว่าผู้ต้องหาทุกคนไม่ได้มีเจตนาตามที่กล่าวหาทุกคนมาแสดงความบริสุทธิ์มาโดยตลอดนะคะไม่เคยแสดงความกระด้างกระเดื่องแต่อย่างใดทั้งนี้คงอยู่ที่ดุลยพินิจของทางอัยการสูงสุดว่าท่านจะมองเรื่องนี้อย่างไรค่ะท่านผู้ชมหนาวหรือยังคะหนาวทางเหนือทางอีสานแล้วแน่เลยค่ะแต่ที่ทำเนียบหนาวกันแล้วนะเพราะว่าเหล่าท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกเนี่ยใส่ผ้าพันคอมาแล้วค่ะโอ้โหเราเนี่ยอาจจะยังไม่สัมผัสไม่ได้หรอกคุณแววน่าจะเริ่มหนาวเนี่ยก็ต่างจังหวัดเนาะเพราะเขาอยู่ใกล้ธรรมชาติมากกว่าเรานะ แต่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยรอไปก่อนสักพักหนึ่ง หนาววันสองวันก็ดีใจกับเราแล้วนะคะวันนี้ นะคะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนายกแพทองธารชินวัตรเป็นประธานงานแถลงข่าว Thailand Winter Festival ซึ่งจะมีกิจกรรมไฮไลท์7กิจกรรมท่านนายกแล้วก็เหล่ารัฐมนตรีนี่สวมผ้าพันคอพร้อมใจกันมาเลยเข้าทีมฤดูหนาวคุณแววแต่ไม่รู้ว่าตรงนั้นหนาวไหมอาจจะหนาวแอร์ไปก่อนนะคะซึ่งเป็นผ้าทอดอยตุงหมักโครนสีโทนธรรมชาติจากจังหวัดเชียงรายนี่ช่วงที่เปิดงานนะคะท่านนายกบอกว่าวันนี้เป็นบรรยากาศต้อนรับฤดูหนาวฤดูหนาวของไทยอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่กิจกรรมแน่นแน่นอนจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกไปเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั่วประเทศนะคะอย่างที่คุยกันมานะคะต้องขอบคุณการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายหน่วยงานเป็นปีที่2จำได้ไหมคะปีที่แล้วเขาก็จัดเป็นปีที่2ที่เราได้จัดงาน Thailand Winter Festival เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากมายแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเราพร้อมให้คนต่างชาติมาเที่ยวทุกจังหวัดของไทยไม่ใช่แค่จังหวัดหลักๆแต่เมืองรองก็น่าเที่ยวอีกเยอะวันนี้ภาคเหนือเราพร้อมเที่ยวแล้วนะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะทุกท่านเนี่ยต้องมาด้วยผ้าพันคอใครบ้างอะคุณหมอมิ้งท่านประเสริฐท่านอนุทินรัฐมนตรีบอยสรวงศ์แน่นอนแล้วก็รัฐมนตรีปุ๋งใช่ไหมท่านทวีก็มาเกือบทุกท่านนั่นแหละวันนี้ประชุมครม.พอดีนี่นะคะเหล่าท่านรัฐมนตรีครม.ของนายกแพทองธารก็พร้อมใจกันใส่ผ้าพันคอที่เป็นผ้าพันคอของคนไทยนี่แหละเป็นผ้าพันเป็นผ้าทอดอยตุงหมักโครนสีโทนธรรมชาติจากจังหวัดเชียงรายค่ะอุ้ยสวยงามนะคะเก๋ไก๋สไตล์ไทยเนาะสนับสนุนผ้าไทยนี่รัฐมนตรีเดือนรัฐมนตรีคุณหมอเลียบนะคะแล้วก็รัฐมนตรีอิ่มนี่อ่ะก็เดินชมงานนะคะก็เผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านเผื่อว่าจะมีแฟชั่นเป็นผ้าพันคอที่บ้านอยู่อาจจะไม่ใช่ของดอยตุงก็ได้เป็นของทางฝั่งแต่ละพื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่ทางอีสานก็ได้นะคะหรือว่าทางใต้ก็มีเนาะผ้าปาตุงปาเต้อะไรแบบนี้นะคะท่านนายกท่านน่าจะเป็นคนชอบผ้าไทยนะ
ก็แล้วท่านก็ใส่ผ้าไทยออกมาดูสวยสง่าด้วยเนาะแล้วก็เหล่าท่านรัฐมนตรีสบิดาใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่มาด้วยก็มาทุกท่านก็ใส่ทุกท่านสวยงามแล้วสนับสนุนผ้าไทยนะคะท่านผู้ชมบอกว่าเมืองไทยมีสามจริงอ่ะเนี้ยจริงร้อนมากตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่หนาวเลยหรอคะภาคอีสานแมนบอเบิ่งท่าเบิ่งตอนแรงเด้อคุณกระซุ่มชุ่มชื่นบอกว่าสกลนครหนาวแล้วครับอุ๊ยอิจฉาเลยค่ะท่าเบิ่งตอนแรงเด้อสิหนาวบอออกมาย่างซีนกันนะคะชอบมากเวลาไปอีสานแล้วตอนเย็นหนาวๆลมๆเนาะมันเลิศมากแล้วออกมาแบบจี่เข้าจี่เนาะท่านผู้ชมเนาะอุ้ยนะคะคุณประกอบนี่น่าจะอยู่กรุงเทพไหมคะบอกว่าฤดูฝุ่นเพราะว่าทางกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ปริมณฑลเวลาเข้าหน้าหนาวเราก็จะพบเจอกับ PM 2.5 อย่างดิฉันขึ้นทางด่วนมาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะขาวโพล่ไปหมดตอนแรกอุตส่าห์ดีใจว่าเป็นหมอกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ PM นั่นเองค่ะคุณท้องฟ้าเดียวกันบอกว่ายังไงก็จะคอยติดตามข่าวสารต่างๆตลอดไปนะคะอุ้ยขอบพระคุณมากๆทาง Facebook ข่าวสดด้วยเดี๋ยวเจอกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเคยนะคะเดี๋ยว 18:30 นพบกับรายการ The Politics ข่าวบ้านการเมืองทาง YouTube มติชน TV วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel มติชน TV ด้วยค่ะ